สบายดีพี่น้องพบพอกันคลิปสองพอกับตันอยากกินข้าวพี่น้องเลยน้องลิงกับบอสบายคือกันน้องลิงกับบอสบายนอนอยู่ป้าดำคนหูกันคนบูหูนี่หายบวาวเนาะเอ้ยหายนี่อันนี้คนหูน้องลิงลิงลิงกับบอสบายคือกันก็ป่วยไหมพี่น้องอยู่ห้องปากสองพี่น้องเมืองสองคอนแขวงสวรรณเขตเด็กหน่อยเกิดใหม่เขาใส่บอมให้ตลอดเนื้อเอื่อยใส่บอมใส่ทุบมือแต่เก่าใส่บ่ได้และเจ็บมีแต่แนวพี่น้องเลยสเปนเปลี่ยนที่กันอุ่มพี่น้องเลยอุ่มกันระวังคอยบ่คอยกับเจ็บพี่น้องเจ็บกินนมกันยากพี่น้องกินน้ำกันยากมีเอฟซีบางคนมันคอมเมนต์มานะว่าแนะนำให้สะเพงเอามาเลี้ยงสะเพงกับมันกับหลายอย่างหลายอันหลายแนวลำบากแล้วพี่น้องสะเพงเอาเปลี่ยนพี่น้องเจ็บถึงมือถึงตีนพี่น้องเอ้ยมือกระแทงตีนกระแทงแทงหาเส้นเป็นแทงหลายเถื่อเพราะว่าเด็กหน่อยบ่เห็นเส้นบ่ทันมีสามเด็กน้อยๆนึงเพียงบ่มวนในจิตในใจนะพี่น้องมันคิดไปในกระยาดหลายอย่างเนาะหยาดเส้นเลือดในสมองแตกว่าเด็กเนาะแม่หยาดเลือดขังในสมองหลายอย่างเนาะหยั่นไปกระทบกระเทือนเส้นประสาทใหญ่มากถ้าเป็นมีกงพิการมาเนี่ยโอ้ยแห่งก็ลำบากพี่น้องเลยคันโบเป็นยังกะสาธุพี่น้องเลยถือว่าบุญเนาะถือว่าเป็นยังลายก็ได้แม่
าเพนตรงเมื่อร้านนอนครับไปแจกเบิ่งอาการไปเรื่อยๆนะจนหมอเปิดไหนเมื่อแล้วนอนป่วยจนเจ้าแม่เล็กหน่อยพี่น้องเลยบ่อยากให้ห่างมือหมอปานใดตาบวมบ่อยากให้ห่างจากมือหมอพี่น้องหมอน่ะมานอนเออเมื่อโลดจริงๆเมื่อแต่เช้าแข็งแห้งพี่น้องถือว่าตัดได้ออกมาแข็งแห้งสมบูรณ์นะพี่น้องเนาะพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องอาจารย์คิดกะมานั่งเฝ้ารถอยู่นี่ห่างบ่ได้เด้เนาะขโมยลายเนาะมือนี่ขโมยลายเป็นไอเนี่ยปานนี้อาจารย์คิดกะเป็นไอเขาไปไกลมันเพิ่นคนลายเกรงใจเขาจะไอดังสบายอีกพี่น้องเอ้ยต้องสารพี่น้องต้องสารทั้งบ่าวกัปตันต้องสารทั้งแม่น้องลิงแพงกับโอ้โหเสียได้เนาะได้แต่มาจอบมาเยี่ยมกันนี่แหละให้กำลังใจกันโดยไปหามาสู่กันเนาะเข้าจัดแล้วก็มาจอบหลบร้านนี่แหละเถื่อคนเถื่อเฮาเนาะโดยพี่น้องงามถูกบ่พาบ่ถิ่มกันไปขอไปออกมาออกมาก็ไปมันอ้ายคนพี่น้องเด้อนี่หลายเกรงใจเบิ่งร้านอยู่หักร้านกับอีนี่คั่นแหละโอ้ยไอพี่น้องเพิ่นไอเพิ่นก็เลยก็ยังหายยังได้อยู่โดยห่วงแต่ยันกระทบกระเทือนนั่นแหละเนาะพี่น้องสมองเพราะว่าเด็กน้อยเพิ่งเล็กเกิดพี่น้องมาเป็นแบบนี้เหตุการณ์เกิดจากอะไรๆพี่น้องเมากับตันมิกแม่น้องลิงนะมาขึ้นมาใบแจ้งเกิดอยู่ปากซองบาดเมดแม่เฒ่าเบากับตันนะอยู่เฮือนกับลุงเบากับตันและแม่เฒ่าเบากับตันเข้าห้องน้ําและลุงและร้อยมาจักเฮ็ดแน่ได้จักบีบหัวหรือว่าอุ้มล้านและเฮ็ดลุดมือแน่ได้ก็บ่ฮู้เนาะพี่น้องเนาะบ่เห็นได้ยินแต่ล้านไห้แลนออกมาลุงคุณลุงกะสติสตังบอดีเป็นไรเนาะพี่น้องเอ้ยคนบ่เต็มเนาะพี่น้องคือว่าคนบ่เต็มบาทเป็นไรพี่น้องคนบ่เต็มร้อยนะไปบีบร้านแห้งบ่หรือว่าเฮ็ดแนวใดแหละแพงกับบ่หูเนาะนี่กะถือว่าอันตรายเนาะพี่น้องเนาะปล่อยให้ไก่เด็กน้อยบ่ได้จะแพงป้อนนมพี่น้องให้ดูดกับผู้ใดพี่น้องคอยหยอดใส่ปากเอาหยอดใส่ปากเอาทีละหน่อยทีละหน่อยน้องลิงก็ไข่นั่งภาวนาอย่างสมาธิพี่น้องบ่าวกัปตันก็ได้มีแต่แนวนี้แหละเนาะน้องมีไซถือว่าหูหลายเติบเนาะพี่น้องเนาะเจ็บปานนี่ยังบ่หายเป็นผูกแม่นหายแต่หายเป็นระยะพังเบิ่งมืออื่นเด้อพี่น้องเด้อ
สิอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยแม่นกินนมเหมือนเป็นช้ำแม่น้องลิงก็ให้จนตาบวมพี่น้องคิดน้ำลูกจะสงสารลิงลิงก็นอนให้พี่น้องจนอาศิบดเลยกำลังแบบบ่หอมไหมพี่น้องปกติเด็กน้อยเกิดมาสิใส่วอร์มแล้วเนาะพี่น้องแต่นี้ใส่บ่ได้เจ็บถ้าใส่ก็เจ็บพี่น้องคือสิเจ็บคือสิอดคือสิกันขนาดตีนซีกันอยู่ไวๆพี่น้องคือสิอดทนขนาดหยอดเพื่อกินนมก็กินได้บ่เต็มที่นะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นเจ็บก็สิเจ็บข้างเจ็บนี่เพราะว่าโอเคพี่น้องมาแพงกันสิขอจบคลิปสำนีไว้สำนีเนาะถ้าเบิ่งถ้าส้มเดี๋ยวอัปเดตไปเรื่อยๆเนาะถือว่ากระเบิ่งอาการไปเรื่อยๆพี่น้องนี่ก็ถือว่าบ่หายบ่ห้องเนาะถือว่าหูลายเติบเจ็บปานนี้ยังบ่หายพี่น้องขออันบ่แพงกันสิขอปิดคลิปสำนีก่อนเด้อพี่น้องก็ขอขอบคุณขอบคุณ FC ทุกท่านที่ให้กำลังใจเบากับตันกับครอบครัวเนาะเข้ามาเบิ่งมาชมก็ขอให้อยู่ดีมีแฮงเนาะก็ขอให้น้องมีไซปลอดภัยเนาะพี่น้องเนาะหายไวๆสบายดีพี่น้อง